หลายคนเข้าใจผิดในเรื่องของการใช้ยาสีฟันแล้วไม่ใช้น้ำบ้วนทิ้งฝากเป็นเรื่องที่ดีมากยาสีฟันตามท้องตลาดหรือยาสีฟันที่ผสมแป้งหรือยาสีฟันที่นะคะมีเคมีอะไรก็แล้วแต่นะคะก็แล้วแต่บลาบลาบลายาสีฟันเหล่านี้เป็นเรื่องปกติคุณต้องบ้วนปากให้สะอาดนะคะไม่ว่าคุณจะแปรงหนึ่งหรือสองครั้งคุณต้องบ้วนทิ้งนะคะอย่าเข้าใจผิดนะคะที่ฝรั่งเขาไม่บ้วนทิ้งเพราะยาสีฟันเขาหนึ่งไม่มีเคมีสองเป็นยาสีฟันเกี่ยวกับธรรมชาติเดี๋ยวคุณจะเข้าใจผิดถ้ายาสีฟันที่เป็นเคมียาสีฟันที่เป็นแป้งถ้าคุณแปรงคุณต้องบ้วนปากให้สะอาดนะคะไม่งั้นปากคุณจะมีแมงมีกลิ่นเหม็นแบคทีเรียจะเข้าไปกินเพราะมันมีแป้งมันมีเคมียาสีฟันที่เป็นธรรมชาติเท่านั้นวิธีการแปรงที่ถูกต้องแปรงครั้งแรกแปรงลิ้นแปรงกระพุ้งแก้มแปรงฟันเอาสิ่งสกปรกออกให้หมดแล้วบ้วนทิ้งแล้วการแปรงฟันที่ถูกต้องอย่าเอายาสีฟันไปจุ่มน้ำเด็ดขาดหลายคนเข้าใจผิดเพราะความเคยชินเพราะยาสีฟันสมัยก่อนๆที่พวกเราใช้มันต้องใส่แปรงสีฟันปุ๊บไปจุ่มน้ำมันจึงจะเกิดฟองเยอะคุณจึงมีความติดที่ว่าทุกครั้งที่คุณใส่ยาสีฟันลงไปคุณต้องเอาไปจุ่มน้ำแล้วถึงแปรงฟองมันจะฟูคุณเข้าใจผิดนะคะยาสีฟันการแปรงฟันที่ถูกต้องห้ามเอายาสีฟันไปจุ่มน้ำค่ะเราบ้วนปากทิ้งหนึ่งครั้งเพื่อเอาแบคทีเรียออกเอาสิ่งสกปรกออกเพราะเราตื่นนอนตื่นมามันจะมีแบคทีเรียมีพวกคราบนู่นนี่นั่นคุณบ้วนปากครั้งนึงแล้วคุณใช้ยาสีฟันสมมติว่าคุณจะใช้อันนี้ยกตัวอย่างอันนี้แล้วกันง่ายสุดนะคะง่ายสุดคุณใช้เท่าเม็ดถั่วเขียวคุณรู้จักเม็ดถั่วเขียวไหมถ้าไม่รู้ไปหามาแล้วบีบเท่าเม็ดถั่วเขียวแล้วมันจะมีน้ำเยิ้มๆมันเป็นน้ำของน้ำยาบ้วนปากที่ทำมาจากนะคะเยื่อไผ่นะคะเยื่อไผ่มีใบบัวโบกนะคะแล้วก็มีข่อยอะไรพวกนี้ค่ะคุณต้องใช้นิดเดียวจริงๆฟังนะคะใช้โดยห้ามจุ่มน้ำเด็ดขาดนะจ๊ะบ้วนปากเสร็จแป้งเลยแป้งเลยค่ะแป้งจนกว่าจะเกิดฟองแป้งจนกว่าจะสะอาดแล้วคุณจะได้กลิ่นปากเหม็นๆของปากคุณนั่นแหละถูกต้องหลายคนนะคะแป้งผิดแป้งอ่ะเคยตัวกับยาสีฟันเก่าๆบ้วนเสร็จบีบมันเต็มแป้งจุ่มน้ำมันจึงจะเกิดฟองแต่อันนี้ไม่ต้องใช้เท่าเม็ดถั่วเขียวบ้วนครั้งแรกใช้เท่าเม็ดถั่วเขียวใส่แป้งแป้งเลยอย่าจุ่มน้ำเด็ดขาดเพราะไม่งั้นน้ำของเยื่อไผ่ออกหมดยังไม่ทันเข้าปากน้ำเยื่อไผ่ไปกับแก้วน้ำแล้วเพราะคุณเอาไปจุ่มน้ำเสร็จแล้วคุณแปรงนะคะแปรงให้ทั่วปากทั่วกับพุ้งแก้มทั่วลิ้นแล้วบ้วนปากให้สะอาดที่สุดเท่าที่จะสะอาดได้หลังจากนั้นบีบเท่าเม็ดงาฝั่งหน้าเมื่อกี้เม็ดถั่วเม็ดถั่วเขียวเล็กกว่าเม็ดถั่วเขียวก็ได้นะคะครั้งที่สองบีบเท่าเม็ดงารู้จักเม็ดงาไหมคะเม็ดงานะคะแค่นั้นพอแล้วแปรงรอบสองโดยไม่ใช้น้ำนะคะรอบนี้ค่ะคุณจะบ้วนปากหนึ่งครั้งหรือไม่บ้วนเลยก็ได้เพราะมันจะเคลือบฟันมันจะไปซ้อไปจัดการเรื่องพวกหินปูนเรื่องของแบคทีเรียเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้กับคุณหรือบางคนกลัวแบบไม่ค่อยถนัดก็บ้วนออกครั้งเดียวพอไม่ต้องบ้วนบูมหลายๆรอบเพราะว่าเขาไม่มีตัวต่อต้านเขาไม่มีแป้งเขาไม่มีอะไรพวกนี้ที่จะทำให้คุณฟันผุนะคะอันนี้อธิบายให้ฟังเนาะถ้าเป็นอะไรที่เกี่ยวกับสมุนไพรหรือเป็นอะไรที่เกี่ยวกับธรรมชาติไม่ต้องบ้วนน้ำทิ้งก็ได้นะคะแต่น้ำแรกต้องบ้วนทิ้งนะไม่งั้นไม่ไหวพะอืดพะอมน้ำแรกต้องบ้วนทิ้งนะคะเพราะมันมีทั้งเชื้อโรคเชื้ออะไรเขาไม่รู้เต็มปากไปหมดบางทีคุณแปรงไม่สะอาดมันจะมีเศษอาหารอยู่ตามซอกฟันมันจะมีค่ะเช้ามาที่มันเหม็นก็เพราะอีตัวนี้แหละแต่ถ้าเรามีแบมบูอีตัวนี้จะทำงานไม่ได้อีตัวเศษที่ออกจากฟันไม่หมดอะค่ะมันก็เลยถูกฆ่าเชื้อตัวนี้ถูกฆ่ามันเลยไม่เหม็นมันเลยไม่มีกลิ่นปากตอนเช้านะคะเพราะมันถูกแบมบูค่ะไปจัดการเพราะฉะนั้นตัวนี้รอบสองไม่ต้องบ้วนน้ำก็ได้หรือบ้วนครั้งหนึ่งก็ได้นะคะอันนี้มาเพื่อให้ประโยชน์กับคุณ